แม่ค้าขายไส้กรอกอีสานครับเขาเอาคลิปจากวงจรปิดนะมาร้องสื่อว่าคดีไม่คืบครับถูกแฟนเก่าของลูกพี่ลูกน้องเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายดูภาพตามไปพร้อมกันเนี่ยฮะตุบตับตุบตับใหญ่เลยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่นางสาวเล็กสีเหลืองนะฮะอายุ25ปีครับแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานอยู่ที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งบนถนนศรีโสธรตัดใหม่ที่ฉะเชิงเทราถูกนางสาวปลาฟอนสีแดงนะฮะปลาเนี่ยอายุ17มาพร้อมกับเพื่อนมารุมทำร้ายแม่ของเล็กพยายามห้ามแต่ปลาก็ไม่หยุดจนแม่ของเล็กเนี่ยถึงขั้นหมดสติเลยนะครับต้องหามส่งโรงพยาบาลคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนครับครับเล็กออกมาร้องสื่อครับว่าคดีมันไม่คืบเลยครับสาเหตุที่ตบตีกันเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากปลาคู่กรณีเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของนายเอ็มลูกพี่ลูกน้องของเล็กแล้วมักจะทะเลาะกันเป็นประจำเมื่อทะเลาะกันปลาเนี่ยก็จะพูดพาดพิงไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องสุดท้ายปลากับเอ็มเลิกกันก็แยกย้ายกันไปตามหน้าจอนะฮะจากนั้นปลาไม่จบปลาก็ชอบไปโพสต์ด่าอยู่ใน Facebook ก่อนวันเกิดเหตุไม่กี่วันปลาเนี่ยพาเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเคว้งขวดใส่หน้าบ้านเธอกลางดึกแต่ฟังเธอบอกเธอไม่ได้ตอบโต้จนถึงวันเกิดเหตุเธอและแม่กำลังขายไส้กรอกอีสานกันอยู่ปลามาอีกมาพร้อมกับเพื่อนมายืนด่าอยู่หน้าร้านเธอทนไม่ไหวโทรบอกพี่สาวมาช่วยหน่อยปรากฏพี่สาวมาโดนรุมทำร้ายเหมือนกันแล้วแม่ของเธอก็หมดสติไปเลยจากเหตุการณ์นี้ตามร่างกายของแม่เธอและเธอก็มีบาดแผลฟกช้ำเต็มไปหมดจากการถูกรุมทำร้ายครับพี่สาวก็มีแผลที่ใต้ตาเช่นกันแจ้งความแล้ว2เดือนคดีไม่คืบเลยครับแถมคู่กรณีที่ชื่อปลาเนี่ยก็วนเวียนเข้าไปท้าทายอยู่เป็นประจำทำให้เธอขายของไม่ได้ครับเอาขวดมาเฟี้ยงหน้าปากทางค่ะหนูเล่นโทรศัพท์ค่ะแล้วเขามาเลยมากระทืบมาตบเลยมาแบบไม่รู้ตัวค่ะตอนที่ตบเราเนี่ยเขาทำอะไรยังไงแล้วบ้างเขาจิกหัวแล้วก็กดคอแล้วก็กระทืบพื้นหนูลุกไม่ได้เลยค่ะทราบได้ว่าคุณยายวันนั้นหมดสติไปเลยหรอใช่ค่ะทำไมครับช็อกค่ะช็อกค่ะเขาห้ามด้วยห้ามฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ห้ามฝั่งหลานด้วยเพราะไอ้ตัวเล็กมาด้วยคืออยากให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำค่ะพี่มันเกินไปแล้วอีกอย่างนึงแม่หนูว่าขายของไม่ได้เลยแล้วทุกวันเนี่ยก็ยังอารวาสอยู่ไปคุยกับแม่บ้างครับแม่ที่โดนทำร้ายซึ่งแม่เนี่ยพิการนะแล้ววันนั้นก็หมดสติไปเลยนะฮะแม่บอกว่าตำรวจเนี่ยยังไม่ได้เรียกไปคุยเนี่ยหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายนะยังไม่เจอตำรวจสักฝ่ายเลยครับลูกสาวหน้าตามีแผลเต็มเลยทำแผลหมดไปทางกระบาลนะเย็บสองเข็มหมดจากวันนั้นเราไปแจ้งความเย็นนั้นเลยไหมใช่วันนั้นแหละที่มีงานอ่ะมีเรื่องอ่ะแล้วตำรวจเขาว่ายังไงกับเราเขายังเฉยๆอยู่เลยอ่ะตำรวจยังเฉยๆอยู่เลยนะครับทีนี้นางสาวปลาที่ถูกพาดพิงเนี่ยยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้มันมีต้นตอมาจากอะไรก็ลองติดต่อทีมข่าวของเรามาได้นะครับครับเราก็พร้อมที่จะให้ชี้แจงเช่นกันแต่ว่าการไปทำร้ายร่างกายนี่ยังไงก็ผิดกฎหมายถูกต้องตำรวจต้องไปช่วยดูคดีนี้หน่อยนะครับ